ไปดูปกสวยๆจากนิตยสารซาวโมบิลกันก่อนเลยดีกว่าค่ะไปดู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 กันค่ะช่วงของ Sound Society by Alpine นะครับผมวันนี้ผมมาพร้อมกับรถ Toyota Harrier คันนี้เราจะพูดถึงระบบมัลติมีเดียกันนะครับรถคันนี้เป็นรถนำเข้านะครับจะมีติดตั้งเครื่องเสียงมาอยู่ได้2รูปแบบแบบแรกคือรถพร้อมเครื่องเสียงส่วนใหญ่จะมาเป็นรุ่นท็อปเลยที่ถูกออกแบบมานะครับเป็นแบบจอใหญ่ดีไซน์เพราะ Harrier มีพวกชุดเครื่องเสียงลำโพงต่างๆพร้อมรวมถึงการปรับเสียงมาให้แล้วแล้วก็มีกล้องนะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อ Harrier กับแบบที่2ครับเป็นรถที่มาแบบเปล่าๆเลยเป็นรถที่มีเครื่องเสียงทางโชว์รูมติดตั้งเพิ่มเติมให้แต่ก็เป็นแบบสแตนดาร์ดกับให้ผู้โพกเนี่ยที่ซื้อเนี่ยไปติดตั้งเองตามร้านเครื่องเสียงซึ่งติดตั้งการใช้งานได้โอเคนะครับเพียงแต่ว่าดีไซน์หรือฟังก์ชันเนี่ยไม่ถูกออกแบบมาให้ลงตัวกับ Harrier แต่ Alpine มีคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ชื่อว่า Alpine Style เป็นชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งเลยมัลติมีเดียทั้งคันให้กับรถคันนี้แบบพรีเมียมประกอบไปด้วยเครื่องเสียงนะครับที่ลิงก์กับตัวรีโมทพวงมาลัยมีชุดลำโพงต่างๆมีภาพพารามิเตอร์เพื่อปรับเสียงให้มีความไพเราะรวมไปถึงกล้องถูกออกแบบมาให้สัมพันธ์กับตัวพวงมาลัยนะครับเมื่อเราเลี้ยวจะเห็นวงเลี้ยวต่างๆวันนี้ผมจะพาไปดูเรื่องหัวใจหลักของชุดนี้กันก่อนนั่นคือ H unit ที่ชื่อว่า X009E Harrier เป็นยังไงบ้างชมกันครับX009E Harrier ตัวนี้นะครับเป็นจอภาพขนาดใหญ่แบบ9นิ้ว LED มีความคมชัดสูงดีไซน์ของเครื่องถูกออกแบบมาเพื่อ Harrier วัสดุต่างๆเป็นเนื้อเดียวกันโทนสีไฟต่างๆก็เป็นโทนเดียวกันในรถเลยจอภาพถือเป็นจุดหลักนะครับเด่นของตัวนี้จอใหญ่ความคมชัดสูงการปรับแสงของตัวนี้เป็นแบบอัตโนมัติเมื่อเราขับเข้าไปในที่มืดเนี่ยแสงก็จะปรับเองอัตโนมัติซึ่งทำให้สะดวกต่อการใช้งานมีฟังก์ชันดีๆอย่าง Visual EQ ทำให้เราสามารถปรับภาพให้เหมาะสมกับสื่อที่เราเล่นรวมถึงการใช้คำสั่งที่ชื่อว่า Screen Off เป็นการปิดไฟหน้าจอลงนะครับเพื่อให้เราขับกลางคืนเนี่ยได้อย่างสบายตาแต่ระบบเสียงยังคงทำงานอยู่
นี่คือจุดเด่นของจอภาพของ Alpine ตัวนี้ส่วนต่อไปนะครับไปดูกันเรื่องของการปรับแต่งเสียงบ้างคุณภาพเสียงของตัวนี้ถือว่าจัดใส่เรื่องของฟังก์ชันมาเพียบไม่เป็นเรื่องของ Time Correction ในการปรับเบสทีเสียง Crossover ในการปรับความถี่ของลำโพงรวมถึง Parametric EQ ที่เอาไว้ควบคุมความถี่ทั้งหมดตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาพิเศษด้วยฟังก์ชัน I Personalize ควบคุมเสียงต่างๆออกมาให้สมบูรณ์แบบสำหรับ Harrier โดยตรงและสำคัญง่ายๆนะครับถ้าใครใช้ทันนี้ก็คือแค่กดปุ่มคำสั่งเดียวก็จะเป็นพรีเซ็ตที่ถูกออกแบบมาเพื่อ Harrier ครับและนี่นะครับก็คือหนึ่งในชุดตกแต่งของเราที่ชื่อว่า Alpine Style เป็นชุดแต่งมัลติมีเดียระดับพรีเมียมให้กับ Toyota Harrier คันนี้นะครับและหากใครนะครับต้องการเห็นว่า X09e Harrier นั้นมีฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรบ้างให้เข้าที่ YouTube ครับพิมพ์คำว่า Alpine Channel ครับจะเห็นเลยว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆทำงานยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงฟังก์ชันการใช้งานเนวิเกเตอร์ว่าเป็นอย่างไรนะครับสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ I walked into the room dripping in gold กลับเข้ามาสู่ช่วงในรายการของเราอีกแล้วนะคะว่าแต่ว่าทำไมเราต้องมาเปิดกันถึงริมทะเลขนาดนี้อะคะพี่แป้งเพราะว่าวันนี้เรามาพบกับฝน เพราะว่าวันนี้ค่ะเรามางานมีตติ้งคุณผู้ชมของ Power Sound Vega ชลบุรีแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมค่ะที่จะไปพบกับงานมีตติ้งของเขาจะเป็นธีมไหนอะไรยังไงเราจะต้องมารู้ก่อนว่ารถซาวรับเชิญของเราเป็นยังไงซึ่งก็เป็นรถจาก Power Sound Vega ชลบุรีไปดูเลยค่ะไปดูเลยไปไปไปเราต้องเป็นไททานิคลำบากไททานิคพี่แป้งไม่อยู่นะเรียกเป็นพี่แป้งเป็นรถถูกเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเขาล่ะเขาเป็นเรือไททานิคและตอนนี้เราก็ไปอยู่กับซาวรับเชิญเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเครฟแห่งพาวเวอร์ซาวด์วีก้าชลบุรีค่ะใช่อันนี้เป็นมือขวามือซ้ายมือหน้ามือหลังมือหัวมือล่างมือบนของพี่กิฟต์เลยก็คือลูกคนนั้นเองไอ้ที่หนูพูดไปทั้งหมดอ่ะเขาทำผมมาเป็นคนนี้คุณพี่กิฟต์อ๋อไม่ต้องถามใช่ไหมคือคุณผู้ชมอาจจะแบบอ๋อคือไอ้ทำไมพี่กิฟต์ดูเด็กลงเพราะมันไปผมยาวขึ้นเป็นเวอร์ชั่นผมยาวเวอร์ชั่นใหม่ค่ะเหมือนนะเหมือนกันนะเหมือนเลยนะฉันเมื่อก่อนในโฆษณาโฆษณาของภาษาอ๋อใช่วันนี้นี่เองถูกต้องค่ะจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อรายการของเราในวันนี้ประเด็นคือรถวันนี้ที่เป็นซาวรับเชิญของเราที่เป็นหนึ่งในงานมีตติ้งเป็นรถรุ่นอะไรยังไงคะเป็น Honda Accord ครับ Gen 6หรือที่ทั่วไปรู้จักกันในว่า Accord งูเห่าครับ Accord งูเห่าคือมันเป็นงูขับมาแล้วเป็นแบบว่าฟูฟูอย่างเงี้ยเหรอไม่ทราบน้องบอกเขาเรียกกันมาเกิดไม่ทันใช่ครับใช่ทีมงานทำไมเขาถึงเรียกงูเห่าอะคะตัวไหนงูไข่ครับตัวนี้ไข่อันนี้จะตัดออกกันตัดออกอ่ะหรอค่ะออกกันโอเคโอเคไม่ถามแล้วไม่ถามอันนี้เป็นความรู้ของทีมงานนะทีมงานชื่ออีเติร์กรถปีนี้ปีอะไรคะปี2000ครับทำไมถึงหยิบคันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสาวรับเชิญของเราในวันนี้เดิมทีรถคันนี้ขับรถซิ่งอยู่แล้วคือแต่งภายนอกเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วพ่อเขามองหารถที่จะทำแข่งในรายการเอ็มมาเมื่อปีที่แล้วก็เห็นว่าผมเป็นคนชอบฟังเพลงแต่ฟังดังเขาเลยบอกเอางี้แล้วกันเอารถผมเนี่ยมาทำก็แปลว่าเป็นรถที่คุณเคทใช้ขับในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับอันนี้ถ้าฟังดังก็จะต้องเป็นระบบของ ESQL ใช่ครับอ๋อก็คือยังคงดังและฟังเพราะด้วยใช่ครับก็ไม่พอได้ไงเขาแบบแอบเห็นแบบมอสขนนี่อะไรอย่างนี้จริงเหรอใช่เดี๋ยวเสียงดังปุ้งปั้นนี่เขาเอามอสตัวนี้มาเล่นด้วยหรอนั่นเสียงยังงงเลยเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะเริ่มกันที่ฟอนต์เลยค่ะใส่อะไรลงไปคะฟอนต์นี่เป็นของ Alpine ครับผมสองดินเล่น DVD แล้วก็ฟังเพลงได้แต่ยังเล่น iPhone ไม่ได้อืมแล้วพอจะลงแข่งทำไมถึงไปเลือกรุ่นท็อปปกติผมใช้เครื่องนี้อยู่แล้วค่อนข้างที่จะถนัดแล้วคาแรคเตอร์ของเสียงอะไรเรา
เราชอบรุ่นนี้อืมแสดงว่าชอบความเป็นคาแรคเตอร์ของเสียงรุ่นนี้เรื่องคือใช้คันนี้อยู่แล้วใช้แบบนี้อยู่แล้วก็เอาลงแข่งเลยโอ๊ยจะบอกว่ามันเป็นวิธีคิดที่ดีมากเลยนะชินมือได้ใช้จริงอ่ะคือใช้ยังไงแข่งอย่างนั้นตัวแข่งตัวใช้ตัวเดียวกันเออเพราะว่าเวลาแข่งไปถ้าเลือกทุกอย่างเทพหมดแต่ไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้จะเลือกไปทำไมใช่ครับเปลืองศักยภาพเปลืองเงินด้วยเปลืองเนาะใช้ยังไงทำอย่างนั้นมาถัดจากฟอนต์มาเป็นลำโพงค่ะลำโพงใช้ของเสียงแหลมเป็นของเอ็กเปิร์ตครับอ้าวเสียงแหลมกับเสียงกลางคนละยี่ห้อกันเหรอคะใช่ครับเพราะอะไรอะคะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเสียงแหลมของเอ็กเปิร์ตเนี่ยเขาจะไม่สาดนะครับมันจะฟังแล้วสมูทกว่าไม่บาดใช่ครับใช่แต่ว่าแผ่ได้กว้างใช่ครับเนาะเพราะมันพอมันเป็นเสียงดังอะเนาะใช่มันก็ต้องแบบศักยภาพของเสียงเขาต้องสูงมันต้องพุ่งใช่ไหมอ๋อแล้วเสียงกลางต้องบอกว่ารถผมเนี่ยเสียงกลางที่ใช้มี10นิ้วกับ6นิ้วหกนิ้วก็เป็นของ Rockford ครับหกดัน6นิ้ว Rockford เอาไว้ตรงไหนตรงแผงประตูครับฝั่งซ้ายขวาด้านหน้าด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังด้วยไหมอยู่บ้างด้านหลังไม่มีครับพอประตูคู่หน้าอย่างเดียวแล้ว10นิ้วของล็อกปอดเหมือนกันครับตรงนี้เป็นเสียงโลโลอย่างเดียวเอาไว้ตรงไหนด้านหน้าประตูหน้าเหมือนกันครับมาคู่กันใช่ครับประตูอ๋อเดี๋ยวอย่างนี้ก็ต้องเป็นลำโพง3ทางใช่ไหมถ้าเรานับกันก็คือลำโพง3ทางแต่แค่3ทางที่ทวิตเตอร์คนละยี่ห้อใช่อ๋อแล้วก็เป็นเสียงกลาง6นิ้วแล้วก็เป็นมิดเลนส์ใช่ไหมใช่ครับใช่เลนส์เป็น10นิ้วคู่กันแล้วก็ส่งเสริมกันไปตุ๊บๆๆๆๆอย่างนี้แล้วเขาคนละยี่ห้อเนี่ยเขาแมทช์กันเหรอคะถามว่าแมทช์กันไหมผมใช้บิดวันเป็นตัวควบคุมครับก็คือเป็นลำโพง3ทางในเซตของ Rockford ใช่แต่ว่าเอา Twitter ของ Rockford ออกเพราะว่าชอบแบรนด์นี้มากกว่าแบรนด์นี้มาวางมันเป็นความชอบส่วนตัวจริงๆนะของอะไรเขาขนาดนั้นเสียงเขาค่อนข้างที่จะสมูทกว่าถ้ามาจับคู่กับเซตนี้อ๋อคือเราชอบที่ชอบความสมูทเราชอบความต่อเนื่องของเขามากกว่าอยู่อันนี้ก็อยู่ที่การทดลองนะของแต่ละคนว่าชอบรูปแบบเสียงยังไงใช่ไม่ใช่หมายความว่า Twitter ของ Rockford ดีน้อยกว่ายี่ห้อนี้หรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์เดียวกันก็เสมอไปอะเนาะใช่แล้วก็ไม่มีคำว่าดีกว่าหรือไม่ดีกว่ามันอยู่ที่ว่าคนฟังชอบอะไรมากกว่ากันผมชอบฟังแบบนี้มากกว่าการกินก๋วยเตี๋ยวครับนะอยากปรุงอะไรก็ปรุงใช่ครับแต่ก็ลวกเส้นเหมือนกันนะจริงๆแล้วคนเนี้ยกินสลีดว้าวส่วนคนนี้ไม่ได้กิน